นอกประเทศเลยนอกประเทศแต่เวลาแกไปเล่าเรื่องเวียดนามไปก่อนอ้าวนี่เลยแหละจังยังไม่ได้ไปคือประจักษ์ไปทั่วเลยแต่ประจักษ์ไม่ได้ไปแต่ชาวบ้านเราไม่ไปทั่วแล้วเราคือได้ว่าชาวบ้านไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านไปนี่ชาวเงื้อหมอเลยขึ้นรถชาวเงื้อคือจ่ายเพย์นี่เป็นกระเป๋าแบบไหนในกระเป๋าอะไรแบกเหรอครับa briefcase เอาไปไปดีมากครับอ่ะดูในกระดาษกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าทั่วๆไปเป็นคำกลางๆใช้คำว่าแบกแต่ถ้าเมื่อไรเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางมันจะมีหนึ่งครับ luggage เป็นกระเป๋าอะไรครับเดินทางกระเป๋าเดินทางใส่เสื้อผ้าไปต่างประเทศอาจารย์ไปต่างประเทศอาจารย์จะเอาย่ามไปอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีกระเป๋าเดินทางครับเพราะเราจะเดินทางเราต้องมีกระเป๋าเดินไปด้วยครับจะได้ใช้ baggage luggage ใช้อยู่สองครับถ้าเดินทางใช้อยู่สองครับใช้อะไรครับ baggage luggage baggage หนึ่งคำแล้วก็ luggage 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 yes ส่วนคำนี้ที่เรากำลังเรียนอะไรครับ briefcase ตัวอะไรหายไปตัว e หายตัว f ตัว f ตัวอะไรหายตัวนี้ f e f f เหรอเมื่อกี้มันทำไมมีเศษ f ด้วยเมื่อกี้อ๋อตัว f ออกไปตัวตอบถูกลบ b ออกเติม f briefcase ไม่มี eเดี๋ยวอาจารย์จะต้องบอกทุกอย่างครับไม่งั้นเราจะงงครับโอเคครับอ่ะดูครับบีบเค้กคืออะไรอ่ะ1 2 3 3คำนี้ความหมายเท่าไหร่1 2 3ส่วนตัวนี้ใส่เอกสารใส่เงินบีบเค้กจะเป็นกระเป๋าจิมโบนแล้วก็ใส่รหัสข้างบนเขาจะใส่เงินกับใส่เอกสารสำคัญ briefcase จะมีรหัสทั้งหมดมีโค้ดถ้าไม่รู้โค้ดก็เปิดไม่ได้เรียกว่า briefcase กระเป๋าใส่เอกสารที่นักธุรกิจใช้เรียก briefcase ตัวนี้หนึ่งสองสามความหมายเดียวกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันจะใช้กันไหมครับโอเคนะ briefcase เราตัดออกไปนะ briefcase คือกระเป๋าใส่เอกสารเป็นจิมโบนมีรหัสอยู่ข้างบนครับน้องใช้ใส่เงินเป็นเอกสารเท่านั้นไม่เอามาใส่เสื้อผ้าของเล็กอีกยาวๆไปเล็กเป็นแบบ baggage luggage suitcase คำนี้เป็นนามธรรมไม่ได้โอเคไหมครับตอนนี้เราพูดสามคำหนึ่งสองสามหนึ่งคำสองคำสองคำนี้เป็นนามนับไม่ได้เข้าใจไหมครับเป็นกระเป๋าเดินทางใหญ่ๆมีล้อตัวนี้เป็นนามนับได้สมมติว่าเรารู้จำนวนที่แน่นอนว่าเรามีกระเป๋าอยู่3ใบเราก็จะพูดว่า I have three suitcases I have three suitcases ฉันมีกระเป๋าเดินทางอยู่3ใบเข้าใจไหมครับถ้าเรารู้จำนวนที่แน่นอนเราเติม s แล้วก็ใส่จำนวนแต่ถ้าเราไม่รู้ก็จะถามว่า do you have baggage do you have luggage ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไรจะระบุจำนวนปุ๊บต้องใช้คำนี้สรุปสองคำนี้เป็นคำนามนับไม่ได้ตัวนี้นามนับได้ถ้าเราจะถามว่าคุณมีกระเป๋ามากี่ใบใช่ไหมครับเราจะถามว่าไงครับ do you have how many suitcases do you have how many suitcases do you haveเราบอกมีอยู่10ใบ I have 10 suitcases เราจะไม่พูดว่า I have 10 baggage I have 10 luggage ไม่พูดคือใช้ให้มันถูกถ้าเราไม่ระบุจำนวนลงไปใช้2คำบนนี้ครับเข้าใจนะครับใช้2คำบนนี้ไม่ระบุจำนวนแต่ถ้าจะใส่จำนวนลงไปต้องใช้คำนี้แล้วเติมได้เขาด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากใช้คำนี้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 ใช้อะไรใช้ bag ตัวเดียว I have 3 bagsI have two bags. Bag คำเดียวในหนังสือจะมี bags ตัวเดียวมีใบเดียวกับ one bag
สองใบครับ two bags three bags two words ใช่ครับ bag bags bags ใช้ได้ทุกอย่าง bags ใช้ได้ทุกอย่างที่เป็นกระเป๋านะครับกระเป๋ามือแล้วอย่างกระมังแบกจะแบกนะแบกทำเป็นแบกแบกนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่า purse ครับสำหรับผู้หญิงอันนี้ purse ลักษณะเป็นเรื่อง purse สำหรับผู้ชาย purse ครับ purse ครับอันนี้กระเป๋าสำหรับผู้หญิงใส่ purse ทำไมก็ต้องอย่างนี้ผู้ชายก็จะเป็นอะไรครับเป็น wallet wallet ก็คือกระเป๋าใส่ตังค์ผู้ชาย wallet ออกแบบให้ผู้ชายใช้แต่ผู้หญิงบางคนก็ไม่ใช้ wallet นี่ใส่ตังค์ใส่ ATM ใส่เงินเสร็จอะไรเสร็จอะไรจะเป็น wallet กระเป๋าตังค์ของผู้ชายทำได้แหละผู้หญิงก็จะใช้ purse แบบนี้ทำไมถึงใช้ผู้หญิงก็จะมีของกุ๊กกิ๊กเยอะมีกุ๊กกิ๊กเยอะมีสมอลมีเลอร์มีลิปสติกมีพาวเดอร์มีอะไรหลายอย่างมีกระจกเล็กกระจกใหญ่แล้วก็มีลิปสติกมีแป้งมีอะไรเขาต้องมีสมบัติส่วนตัวเนาะเราต้องใส่พวกว่าอะไรนะเดี๋ยวหน้ามันสวยออกแบบมาให้ผู้หญิงใช้ผู้ชายเป็นวัวเลยใช่ได้ก็ได้ใช่โอเคนะแป้งก็จะพูดกับเราอะไรไปอ๋อครับคือเวลาว่างปุ๊บจะไม่ทำตัวให้ว่างไงครับแต่ต้องสอนครับไม่เป็นเรื่องปกติครับผู้หญิงก็ต้องสวยงามไปก่อนบางคนถือกระเป๋า 3-4 ใบโอ้ยคือสมบัติเยอะครับมีธุรกิจด้วยอาจจะมีธุรกิจสวยเยอะอ่ะคือผู้หญิงเขาจะไม่อยู่สวยครับเรื่องปกติซูสเคสกระเป๋าเดินทางเป็นนามนับได้ครับครับมนุษย์ใช้เวลา100ปีในการที่จะออกแบบอย่างนี้ไหนก่อนมนุษย์ต้องพิกอัพยกหิ้วจะไปไหนก็ต้องพิกอัพหรือแครี่ไปมนุษย์ใช้เวลาตั้งร้อยปีเพื่อจะมีไอ้มนุษย์คนหนึ่งคิดได้ออกแบบมีล้อแล้วก็มีอะไรครับมีแขนมีแขนลากลากเวลาไปทำอะไรต่างประเทศก็ต้องใช้แบบนั้นให้เป็นสากลครับไปใช้แบบใส่ถุงดำขึ้นไม่มีก็ไม่ให้นะนี่นะแบกluggage briefcases ตัวเอลไปเท่าไหร่อ่ะสรุปง่ายๆนี่กระเป๋าใส่เอกสารใส่เงินเล็กๆนั่นทุกทีใช้มีหลายอยู่ทั้งหมดครับแบนๆยาวๆมีหลายทั้งหมดครับจิมบอร์ดแท้จิมบอร์ดตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางเมื่อระดับ1 2 3 4ความหมายเดียวกันเหมือนกันจะใช้คำไหนก็ได้ตัวนี้เป็นนามพวกนามนับได้สองตัวนี้แล้วต่างยังไงครับถ้าเราถามว่าไอ้คำนี้กับคำนี้ต่างยังไงตอบได้ไหมให้ตอบได้ไหมมันเขียนก็ไม่เหมือนกันนะคุณฮะไม่เขียนก็ไม่เหมือนกันครับแบกถ้าเขียนนี้ปุ๊บเป็นอเมริกันครับตัวนี้เป็นอังกฤษครับเองมาโอเคนี้ปัจจุบันก็ใช้หมดบางทีใช้จนกระทั่งไม่รู้ว่าไอ้คำไหนเป็นอังกฤษอันไหนเป็นอเมริกันใช้หมดเลยแต่ตัวนี้แบกเป็นภาษาอะไรอเมริกันชอบใช้อะไรง่ายๆก็แบกแบกกิจอังกฤษลาวกิจอันนี้อังกฤษอเมริกันของไทยทั้งสองกันเป็นนามนามไม่ได้อังกฤษเอ้ยพูดผิดอเมริกันจริงเลยอังกฤษอันนี้ตรงนี้เป็นภาษาอะไรภาษาสากลอเมริกันเดี๋ยวนี้อเมริกันอังกฤษก็ใช้รวมไปหมดเราจะพูดตัวไหนก็คนก็รู้ครับบางคนไม่รู้เลยซ้ำไปว่าเป็นอังกฤษอเมริกาเพราะมันพูดปุ๊บก็รู้ว่าคือกระเป๋ามันก็ไม่ต้องรู้แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าคืออะไรไอ้สองตัวนี้แบกอเมริกันลักกิชแบกกิชเอเนี่ยออกเป็นสระอีครับแบกกิชลักกิชไหมเดี๋ยวเห็นว่าเอพูดเป็นเสียงสระเอสระเอซาอย่างนี้แล้วเอบางทีก็เป็นเสียงสระอีได้ครับเสียงสระอีไม่ใช่ตัว i เป็น e นะ a ก็เป็น e แหละเดี๋ยวเรียนรู้เรื่อยๆครับ luggage baggage briefcase suitcase ตัวเอก็เป็น suitcases ตัวแรก yes จะได้ไม่กี่นาทีจบแล้วเนาะเข้าใจเนาะครับโอเคเนาะอาจารย์จะให้ถามไม่ใช่หรอกคือถ้าไม่ถามก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็นึกว่ารู้แล้วก็แบกถังขาวถังขาวแบกนะตัวเรียนว่าแบกแร่แคร์เราต้องเรียนทุกครั้งเริ่มต้นนี้เราต้องแบกแร่แคร์เอแอนด์บีบอยตลอดนะ
จุกไม่จำได้ใช่ไหมถ้าคนไหนยังเป็นแบดแบดแคทแทร์คุณเริ่มเรียน B like boy bad butch ถ้าเขาจุดอย่างเงี้ยต้องออกเสียงแบด like แต่ถ้าที่จุดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาให้ออกเสียงครับซึ่งคนไทยไม่ชอบออกแบด bite เสียงตัวหลังครับดิ้งใช้จุดตัวไหนตัวนี้ออกเสียงนิดนิดบูชบิ๊กใหญ่บิ๊กใหญ่พอเราเรียนเล็กแรกก็บิ๊กใหญ่พอเรียนนานๆไปคำว่าใหญ่มีตั้งหลายคำมีตั้งสี่ห้าคำมีอะไรบ้างใหญ่ big large huge giant giant อะไร grand มาเริ่มทุบนี่แหละมันเริ่มแปลว่าใหญ่เลยเริ่มทุบกว่าใหญ่นะใบอะไรใบครับใบฟองแมงมีอะไรบ้างยุงกัดผึ้งกัดรองกัดรองเท้ากัดไอ้คำนี้หมดเลยรองเท้ากัดรองเท้ากัดได้ชูบายมีมอสคิโดบายมีอะไรงูสเนกบายมีปีบายมีผึ้งกัดฉันมีอะไรบ้างรองกัดแอปเปิ้ลไอ้ใบแอปเปิ้ลได้แล้วก็กัดใบฟองแมงจักรยานกัดเมฆโอเคคนละอย่างครับใบฟองจักรยานกัดเมฆมีเคนคนละอย่างครับจักรยานกัดเมฆจริงๆไม่ถูกเท่าไหร่นะจริงๆมันต้องเขียนอย่างนี้ถ้าให้ถูกเกี่ยวกับหลักภาษาต้องเขียนอย่างนี้ครับไรฟอร์มทำไมเราต้องเป็นฟอร์มทำไมต้องเป็นไรไหมทำไมต้องทำให้ขึ้นจะถูกถ้าเป็นไรฟอร์มเนี่ยมันหมายถึงว่าเราซื้อจักรยานกันให้นี่มันก็จะว่า iPad ฟอร์มหมายถึงว่าจะซื้อ iPad นี่ไปให้แม่ใช้ใช่ไหม Water ฟอร์มก็มาถึงเอาน้ำไปให้แม่กินแต่ถ้าเลยบอกว่าถ้าจะปั่นจักรยานเพื่อแม่มันไม่ใช่ไบค์โฟร์ถ้าไบค์มันที่เราซื้อจักรยานให้แม่ใช้ไรมันต้องไรโฟร์มันคือไปปั่นจักรยานให้แม่ไปเกียรติแม่อย่างนี้เนี่ยต้องใช้คำนี้ที่ถูกอันนี้ที่อาจารย์รู้อ่ะอาจารย์สอนสตีนนท์แล้วมีฝรั่งเขามาคุยกันในห้องอ่ะ There's no school word a school English you should use right for man not buy for man if you buy for man you buy Bye, bye for mom.